สวัสดีค่ะมันเกาเองนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อาณาจักรนมคุณธรรมค่ะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าวันนี้มาไลฟ์ทำอะไรนะคะไฟฉายที่รีวิวเนี่ยเป็นไฟฉายรุ่นแรกที่มีนะคะมันไม่ธรรมดาจริงๆค่ะขนาดเนี่ยมันเหมาะมือนะคะแล้วก็สามารถที่จะเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูนะคะมันไม่ต้องถือก็ได้บางทีเราเอาปากอมก็ยังได้เลยค่ะถ้าอยากได้แล้วเนี่ยพิมพ์มาเลยค่ะคอมเมนต์มาเลยนะคะเดี๋ยวแกจะตอบนะมาดูคอมเมนต์กันดีกว่าค่ะมีใครสนใจไฟฉายบ้างไหมอ่ะทำไมมีแต่คอมเมนต์นมอะคะก็ขายไฟฉายอยู่นะสนใจหน่อยสิคะมีมันแก้วอีกะหรี่ออนไลน์รู้ได้ไงว่ากะหรี่ปกติเนี่ยถูกใจให้ฟรีค่ะแถมเงินให้ด้วยกับบ้านค่าแท็กซี่ถ้าใครนะคะเกรียนแบบนี้อีกนะคะจะบล็อกให้หมดเลยนะคะแล้วไม่มีโอกาสเข้ามาดูนมได้อีกนี่คือคำเตือนนะถ้ามึงบอกกูมึงตายใครวะคิดว่ากลัวป้าถามจริงเดี๋ยวนมฟาดหน้าเลยตลกตลกตลกกะลาพวกเกียนคีย์บอร์ดปิดเทอมเหรอคะปิดเทอมเหรอคะดูชื่อหน่อยสิจะบอกแม่งโมนิก้านี่ถ้าเวลาเราจะเล่นอะไรเนี่ยก็ควรดูกะละเทศะนิดนึงนะคะเขาไม่เอาชื่อคนตายเขามาเล่นหรอกค่ะอย่าตลกให้มันมากแม่งท็อปเซลเลอร์นี่มันไม่ฮาร์ดเซลไปหน่อยหรอไม่นี่ก็ขายของอะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็เตรียมผักอื่นๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปสาจะมาหั่นแครอทเพื่อเพิ่มสีสันในอาหารแล้วกันเนาะและตอนนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมแครอทค่ะเพื่อเพิ่มสีสันกันนิดนึงเนาะโอเคเรียบร้อยละอ่ะระหว่างรอน้ำเดือดเรามาอ่านคอมเมนต์กันพลางๆดีกว่าพี่สาเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมก็สบายดีค่ะพี่สาใช้ครีมอะไรคะหน้าใสจังโอ้ยขอบคุณค่ะก็ต้องใช้ครีมไอคอนิกสิคะครีมที่เน็ตไอดอลไว้วางใจนี่ขายของกันนิดนึงเนาะอ่ะโอเคค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวตาจะเอาพวกเครื่องปรุงต่างๆที่เตรียมไว้ใส่หม้อแล้วกันเนาะThank you.
ว่าใครที่ไหนเอาแอคเคาท์คนตายมาเล่นพิเรนแบบเนี้ยไม่ได้คิดมากมันก็แค่รู้สึกแปลกๆอ่ะถ้าไงก็รีบกลับแล้วกันเนาะจ้าโมนิก้านี่เป็นใครนะครับก็น้องเน็ตไอดอลคนหนึ่งอ่ะที่สาเคยจ้างรีวิวครีมตอนนั้นยังเป็นแบรนด์เมลิซ่าอยู่เลยเขาใจเด็ดมากเลยนะสาถึงกับไลฟ์ฆ่าตัวตายโชว์อ่ะน้องเขาก็คงเครียดๆอ่ะเห็นว่าเลิกกับแบรนด์คนไม่ชอบเขาเกลียดเขาก็เยอะอยู่จักว่าต้องมีคนเอาไอ้เขาน้องมาแกล้งสาคือถ้าสาไม่สบายใจอ่ะก็บอกทิ้งไปซะ
ะเดี๋ยวจะไปทำงานละสายละจากโมนิก้าคุณได้รับข้อความเสียงจากโมนิก้าสวัสดีค่ะพี่ส้มนี่โมนิก้าค่ะตอนนี้หน้าหนูพังอ่ะพี่สวัสดีค่ะพี่ส้มนี่โมนิก้าค่ะตอนนี้หน้าหนูพังอ่ะพี่สวัสดีค่ะพี่ส้มนี่โมนิก้าค่ะตอนนี้หน้าหนูพังอ่ะพี่ตอนนี้หน้าพังอ่ะพี่ตอนนี้หน้าพังอ่ะพี่ตอนนี้
สวัสดีค่ะวันนี้ไลฟ์สดกับโมนิก้านะคะแล้วก็อายอายค่ะอายเอาดิขอแรงๆกว่านี้หน่อยได้ค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะช่วยคางชื่อเราหน่อยได้ไหมใครก็ได้ช่วยเอาอีมัมมี่ข้างหลังออกไปทีอายเขาไล่มึงอ่ะน่ารักจังขอบคุณค่ะเอ้าไปไหนล่ะมัมมี่กลับมาก่อนดิเต้นด้วยกันก่อนวันนี้เอาเป็นว่าถ้าใครอยากให้มัมมี่กลับมาเนี่ยก็กดไลค์นะคะส่วนถ้าใครอยากเห็นโมก็กดเลิฟค่ะเฮ้ยเขาบอกว่าร้านนี้เจ๋งจริงเหรอวะเดี๋ยวมันก็รู้ทำไมวะอ้าวไม่เชื่อกูกูเห็นมึงพูดอย่างนี้ตลอดอะทานอาหารให้อร่อยนะคะขอถ่ายรูปกับแม่ค้าด้วยได้ไหมครับได้ค่ะหนึ่งสองสามครับอีกรูปนึงนะครับโพสต์แล้วอย่าลืมเช็คอินนะคะครับเช็คอินให้เลยครับทานอาหารให้อร่อยค่ะครับอ้าวพี่สาขอบคุณนะคะไว้โอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะได้ครับตอนหนูเห็นแท็กในโพสต์นั่นน่ะหนูก็ตกใจนะพี่สงสัยว่าใครอ่ะมาเล่นที่เคียบแบบนั้นน่ะเออมีเช็คอินที่บ้านพี่ด้วยนี่ใช่พอจะรู้ไหมว่ามีใครรู้พาสเวิร์ดโมนิก้าบ้างไม่รู้เหมือนกันนะขนาดหนูเป็นเพื่อนมันหนูยังไม่รู้เลยถ้าพี่อยากรู้จริงๆอ่ะไม่ลองเข้าไปดูในคอนโดมันดูอ่ะน้องพาพี่เข้าไปได้เหรออืมมันก็ได้นะแต่อืมรอแป๊บนึงนะพี่อ่ะพี่ลองดูแล้วกันนะแล้วมีใครที่มีคีย์การ์ดนี่อีกไหมไม่รู้สิไม่น่าจะมีมั้งว่างๆก็แวะมาอุดหนุนกันบ้างนะพี
ไรที่นี่อ่ะสาไม่อยากมาคอนโดมอนิก้าคนเดียวห้องเน็ตไอดอลนี่มันซกมกงี้ทุกคนเลยป่ะเนี่ยซาหรือสมัยก่อนคุณก็เป็นอย่างงี้รีบหาเถอะสาไม่อยากอยู่นานน่ะงั้นเดี๋ยวผมลองไปดูที่คอมแล้วกันจักลองพิมพ์ว่ามาริกาดิชื่อจริงนางมันลิกาช่างมันเหอะหามือถือไหมได้ได้ไหมไม่ติดหรออืมน่าจะต้องกลับไปชาร์จอ่ะอืม
จักสาวว่าเรากลับกันเถอะสาคุณงดเสพโซเชียลบ้างนะเราสักจะทำไงกับมือถือโมนิก้าคือโทรศัพท์มันติดพาสเวิร์ดอยู่อะเดี๋ยวพรุ่งนี้จากจะไปให้เพื่อนแฮกให้จะได้พอรู้บ้างว่าใครมันเอามือถือมาแกล้งเราอะสาก็จะได้ไม่เครียดเราถ้ามันไม่ใช่คนแกล้งคิดมากสาจากไปเช็คของที่โรงงานก่อนนะเดี๋ยวรีบกลับมานะครับThank you.
ครับแม่ครับอ๋อครับผมขอโทษด้วยนะครับแม่ครับครับยังไงช่วงนี้ผมจะคอยดูแลสาให้ดีเลยครับแม่ครับผมเดี๋ยวมีอะไรผมคอยส่งข่าวนะครับครับผมโอเคครับแม่ครับครับสวัสดีครับยังไงบ้างเชิญก่อนเลยค่ะคุณจักครับวันนี้มีถ่ายงานเหรอครับอ๋อใช่ค่ะงานน่ารักน่ารักเซ็กซี่กรุบกริบอ่ะแต่ช่วงนี้คุณสาไม่ใช่บริการดิวอี้บ้างเลยอ่ะลูกๆของดิวอี้อ่ะทั้งหุ่นดีๆน่ารักน่ารักแถมที่สำคัญนะคะยอดฟอลโลเวอร์ยังเยอะอีกด้วยถ้าสนใจคนไหนเนี่ยบอกดิวอี้ได้เลยเดี๋ยวดิวอี้จัดให้คุณดิวอี้ครับวันนี้ผมขอเข้าเรื่องเลยละกันผมมาคุยกับคุณเรื่องโมนิก้าครับผมก็ไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางหรอกนะแต่เรื่องนี้มันชักจะไปกันใหญ่แล้วจริงๆส้มพนักงานเก่าของสาก็เสียชีวิตหลังจากที่ถูกแท็กในวิดีโอนั้นนะล่าสุดก็เพื่อนของโมนิก้าจู่ๆก็ประสาทหลอนก่อนถูกรถชนตายคุณเองก็ถูกแท็กในวิดีโอนั้นเนี่ยคุณว่ามันไม่แปลกหรอผมอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนโมนิก้าจะเสียชีวิตคุณเป็นผู้จัดการเขาอ่ะน่าจะรู้ดีที่สุดนะครับฉันก็ไม่ได้มีจิตสัมผัสอะไรหรอกนะแต่ถ้าคุณจะมาถามว่าน้องมันฆ่าตัวตายทำไมอ่ะฉันก็รู้พอๆกับที่คุณรู้แหละคุณลองไปถามไอ้ซานแฟนเก่าน้องมันดูสิไอ้ซันก็ถูกแท็กลงในโพสต์นี้เหมือนกันนะแล้วก็มันก็ใกล้ตัวโมนิก้ามากกว่าฉันอีกคุณลองไปถามมันดูนะใช่คนที่ชื่อตะวันไบเกอร์ป่ะครับใช่จ้ะคุณลองไปถามมันดูแล้วกันนะเดี๋ยวฉันขอตัวไปดูแลน้องๆหน้าเซฟก่อนคุณดิวี่ครับคุณไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีกับโมนิก้าไว้ใช่ไหมคุณจะบ้าเหรอคุณจักโมนิก้าในตัวเงินตัวทองของฉันเลยนะฉันจะทำอย่างนั้นไปทำไมกันเอาไปว่ายังไงฉันขอตัวก่อนแล้วนะบายค่ะไฮสวัสดีค่ะทุกคนลอดช่องเองค่ะวันนี้ลอดช่องมาถ่ายโฆษณานะคะนี่มากับสาวสวยด้วยเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะคะทำงานได้หรือยังอ่ะหรือต้องรอให้ต้องเหวี่ยงต้องวีนก่อนทำงานเสร็จจะไปไลฟ์ตอนขี้ตอนเยี่ยวก็เชิญจ้ะนี่อ่ะทุกคน
ฝากผลงานของพวกเราด้วยนะคะเอ้าอีนี่สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวขอตัวให้น้องๆไปทำงานก่อนนะคะทำงานเสร็จเดี๋ยวน้องๆมาไลฟ์ใหม่นะคะบายค่ะคืนไปโอ้ยเจ๊อย่างนี้เขาก็อันฟอลหนูกันหมดนะดีให้มันรู้หน่อยอันไหนเวลาเล่นอันไหนเวลางานเออเจ๊นี่มันแกวันไปไหนอะเสียงดังไปทำไมมันได้งานรีวิวไฟฉายเงินแรงด้วยกูเลยให้มันไปทำงานนั้นก่อนโหทำไมพวกหนูไม่ได้งานแบบนั้นบ้างเล่านกงานนี้ก็มีงานหน้าไหมไปทำงานไปไปทำงานเอาค่ะทุกคนน้องๆพร้อมแล้วค่ะมาครับขอโพสต์อย่างแรกอย่างแรกนะครับเอานิ่งๆ นะสวยมั่นใจมั่นใจนะครับเยี่ยมครับผมดีค่ะลูกสวยมากลูกดีๆรอช่องมั่นใจกว่านี้มั่นใจกว่านี้อุ๊ยแต่ละโอ๊ยระวังแขนนิดนึงลูกนี้กับพี่นะระวังแขนนิดนึงสวยค่ะดีขอสดใสกว่านี้นิดนึงนะโอ๊ยตาเมื่อกี้ดีมากนะแต่เปิดตานิดนึงโอเคสลับกันหน่อยกันหน่อยครับผมโอ้ดีค่ะโอ้ดีมากเลยเยี่ยมครับเยี่ยมครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคทุกคนเลิกกองค่ะเก็บของได้ขอบคุณมากนะขอบคุณทุกคนมากเดี๋ยวงานหน้าเจอกันใหม่นะไม่กลับบ้านกันเลยจ้าเด็กๆไปเก็บของได้ละฮัลโหลสวัสดีค่ะดูกลับก่อนนะคะพี่ปวดตัวไปหมดเลยว่ะไปเที่ยวกันมั้ยไม่เอาอ่ะเหนื่อยว่ะอยากกลับบ้านอ่ะโอเคเออจะว่าไปนี่มันแก้วนี่มันก็ลูกรักเจดีวีเนาะงานดีๆสบายๆเจ๊ให้มันหมดเลยอะจริงๆงานไฟฉายเราต้องได้ทั้ง3คนใช่ไหมมันเอาไปคนเดียวเลยวะเลวเอาหน้าแกลูกค้าเขาจะจ้างมันคนเดียวก็ได้ถ้าอีโมไม่ตายซะก่อนนะอย่าได้ฝันเลยว่ามันแก้วมันจะได้งานเนี้ยใครส่งอะไรมาในกลุ่มวะให้เลยคุณพี่ขอบคุณมากคุณพี่น่ารักมากเลยอ่ะฉันบริการน้องตลอดเลยคุณพี่ค่ะค่ะแล้วส่วนราคาก็เป็นตามที่เราตกลงกันไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวส่วนวันงานเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมเดี๋ยวทางเราจะเตรียมไปค่ะคุณพี่ค่ะสรุปคุณพี่จะคอนเฟิร์มได้วันอ๋ออ๋ออ๋อ